ำหรับคริสตจักรดีออนะคะที่เสริมสร้างชีวิตของออนะคะให้เป็นคนที่เราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตเนาะก็ครบรอบ11ปีของโบสถ์ปีนี้นะคะก็ขอให้โบสถ์เนี่ยที่จะเห็นที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เห็นการก่อสร้างคริสตจักรที่สวยงามเพื่อรองรับพี่น้องทุกท่านค่ะก็อยากจะอวยพรคริสตจักรดีออของเรานะครับที่ในปีนี้เราก้าวมาสู่ที่ปีที่11แล้วนะครับก็ในโอกาสครบรอบ11ปีก็อยากจะอวยพรคริสตจักรดีออให้เป็นคริสตจักรที่เป็นหนึ่งนะที่จะนำคนมารับความรอดอย่างมากมายผ่านคริสตจักรของเรานะครับก็จะเป็นคริสตจักรที่ถือว่าเป็นคริสตจักรที่จะนำคนรุ่นใหม่มารู้จักพระเจ้าผ่านคริสตจักรดีออของเราก็บทดีออผมไม่ได้เพิ่งรู้จักปีนี้ปีแรกแต่ยอมรับว่าเป็นบทที่น่าชื่นชมครับเป็นบทที่คนรุ่นใหม่หรือทุกคนครับที่มีใจกับพระเจ้าให้มารู้จักพระเจ้ากันบอกยอมรับว่าดีออเรานี่รับรองว่าเยี่ยมยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆเลยถ้ามาแล้วท่านจะมีสันติสุขสุดยอดจริงๆเลยครับชีวิตนี้เราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับขวบปีนี้นะคะที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรแล้วก็ดูแลครอบครัวทรายนะคะไม่ว่าจะเป็นจิ๊บเป็นสามีแล้วก็ลูกนะคะก็เห็นพระเจ้าทรงโปรดดูแลครอบครัวของเราให้มีสันติสุขแล้วก็เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นนะคะก็ครบรอบ11ปีนี้นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพระพรคริสตจักรของเรานะคะให้จำเริญมั่งคั่งขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วก็จะมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะพระเจ้าสำหรับการที่ผมได้กลับมาที่คริสตจักรดีออีกครั้งครับก็ครบรอบ11ปีในครั้งนี้ขอพระเจ้าอวยพรสมาชิกโบสถ์เราทุกคนให้เติบโตแล้วก็เข้มแข็งในทางของพระเจ้าครับผมก็ขออวยพรให้เรามีโบสถ์ใหม่เร็วๆนี้นะคะสวยงามมีจุดเช็คอินที่สวยงามนะคะแล้วก็มีสมาชิกมากขึ้นนะคะคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรบูรณาการนะครับเป็นคริสตจักรที่สร้างชีวิตแล้วก็สร้างสังคมจริงครับชีวิตดีขึ้นเพราะอยู่คริสตจักรแห่งนี้ครับก็ครบรอบ11ปีแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเอาผู้เชื่อเข้ามามีผู้คนเข้ามาเยี่ยมคริสตจักรเราเยอะๆนะครับครบรอบ11ปีของโบสถ์ของเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรผู้นำและสตาฟทุกคนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรและเสริมกำลังค่ะขอบคุณที่ทำให้ผมมีธุรกิจแล้วก็พระเจ้าอวยพรธุรกิจมากนะครับที่ผ่านมาผมและครอบครัวยินดีสนับสนุนรับใช้พระเจ้าร่วมกับคริสตจักรดีออขอบคุณอาจารย์โออาจารย์หนิงขอบคุณทีมงานสตาฟทุกท่านที่ยอมเหนื่อยเพื่อพวกเรานะครับมีสิ่งใดที่เราอธิษฐานเผื่อกันได้และสนับสนุนกันได้ยินดีสำหรับน้องแท็กน้องกระแตนะครับแต่ละครบรอบของโบสถ์11ปีก็ขออวยพรให้โบสถ์ของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะแล้วก็ให้สร้างพระนิเวศของพระโบสถ์นะสร้างพระนิเวศของพระเยซูให้สำเร็จสมความปรารถนาสวยงามเป็นที่ยกย่องกับคนทั่วไปและขอให้ผู้นำของเราให้มีความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ลูกแกะทุกคนที่อยู่ในโบสถ์ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้เข้ามารู้จักพี่น้องในโบสถ์ดีใจมากๆเลยที่ได้รู้จักกับทุกคนแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรโบสถ์ให้เป็นที่รู้จักให้คนเข้ามาเชื่อเยอะๆขอบพระเจ้าอวยพรโบสถ์ค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมได้อยู่โบสถ์นี้แล้วก็บทนี้ได้ให้โอกาสในการสร้างชีวิตให้ผมได้เติบโตขึ้นในวันครบรอบ11ปีนี้ผมก็ขออวยพรให้คริสตจักรเรานั้นได้มีโบสถ์ที่ดีและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าครับไอก็ขออวยพรให้โบสถ์มีพระพรมากมายมีการสร้างโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ขอให้พี่น้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรในการสร้างโบสถ์ครั้งนี้ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะคะขอบคุณค่ะคุณพระเจ้านะคะ11ปีนี้ขอให้อานโบสถ์เราสวยงามแล้วก็เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะคะขอบคุณค่ะคุณครับการที่ได้มาร่วมเป็นครอบครัวของโบสถ์ครับทำให้มีชีวิตมีชีวิตมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับให้กับพวกเราทุกคนครับได้มาสามัคคีธรรมได้มาร่วมรู้จักแล้วก็ได้มาสักการะพระเจ้าครับผมพอได้มาเข้าที่โบสถ์ที่นี่นะครับก็ได้มีการร่วมสามัคคีธรรมกับครอบครัวครับแล้วก็ได้การนำ
เอาพระชนะมาใช้เวลาเรามีสถานการณ์แบบนี้ครับแล้วในโอกาสครบรอบ11ปีของดีออลครับก็อยากให้โบสถ์ของเราเติบโตไปด้วยกันครับผมคุณพระเจ้านะคะสำหรับคริสตจักรที่สร้างชีวิตนะคะสร้างให้ชีวิตนั้นได้มีความแข็งแรงทั้งในเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ชีวิตที่จะรู้คือรู้รอบด้านเป็นการเปิดประสบการณ์ในหลายเรื่องที่เรายังไม่เคยรู้นะคะแล้วก็ทำให้เราได้เติบโตขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วก็การดูแลกันอย่างครอบครัวค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพระเจ้าครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าที่อบอุ่นในที่แห่งนี้นะครับผมแล้วก็ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วถึงปีที่นี้ปีนี้เยอะขึ้นมากขึ้นนะครับและเติบโตไปกับพระเจ้าครับขอบคุณครับหนูก็ได้มาคริสตจักรดีออในวันครบรอบโบสถ์10ปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่11ครบ1ปีพอดีค่ะชีวิตหนูเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยค่ะทั้งเรื่อง mindset นะคะแล้วก็การใช้ชีวิตเรื่องความใจเย็นต่างๆนะคะเรื่องการเสียสละที่พี่ๆแล้วก็อาจารย์โออาจารย์หนิงค่ะได้คอยสอนพระเจ้านะครับที่พระเจ้านั้นให้โอกาสให้เรานั้นได้มีส่วนในการดูแลหรือว่ามีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องในคริสตจักรซึ่งตรงนี้ครับพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นได้ดูแลคนได้ช่วยเหลือคนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยต้องขอบคุณคริสตจักรเป็นอย่างมากครับตรงนี้แล้วขอในครบรอบ11ปีนี้นะครับก็ขอให้พระเจ้าทรงนำครับให้คริสตจักรนั้นเติบโตขึ้นและเป็นช่องทางที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมได้อีกอย่างมากมายนะครับขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรครับอยากจะพูดถึงขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องในคริสตจักรนะครับของดีออนประทับใจมากนะครับคือตอนนี้มันยิ่งมีความเป็นครอบครัวใช่ไหมมีความรักมีความห่วงใยแล้วก็ลุยงานด้วยกันนะครับอย่างทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มพ่อคุณแม่นะครับกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มคนทำงานกลุ่มครอบครัวนะครับทีมแต่ละอย่างตอนนี้เราเต็มไปด้วยทีมต้อนรับนะครับทีมการทำคลับทีมหัวหน้าแคร์นะครับทีมการทำสื่อมีเดียนะครับทีมสวัสดิการนะครับทีมเรื่องอาหารแล้วก็ทีมเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับการดูแลเรื่องการเงินการจัดการค่ายนะครับมีความประทับใจจริงๆนะครับผมไม่คิดว่าชีวิตผมเนี่ยจะมาถึงจุดนี้นะครับคือมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มารวมตัวกันนะครับจริงๆแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าดีมากแล้วนะครับแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เชื่อว่าพระเจ้าก็จะพาพวกเรานะครับ200กว่าชีวิตนะครับไปสู่คริสตจักรที่สามารถจะมีพระพรกับคนไม่ใช่แค่จำกัดวงเฉพาะที่เรามีอยู่นะครับแต่จะเป็นพระพรมากขึ้นเป็นหลายหลักเป็นร้อยเป็นพันคนก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ